หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรค่ะที่ตั้งจุดตรวจบริเวณบ้านแม่ตาวหมู่หนึ่งตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปจับกลุ่มหญิงสาวชาวเมียนมาชื่อนางละลาทิค่ะที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาท70ไร่ที่คนไทยเองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้หลังพบว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยปั่นรถจักรยานเข้ามาในฝั่งไทยพร้อมกับขนเต่าปูลูมาด้วย28ตัวซึ่งเต่าปูลูนี้นะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2546รวมถึงอนุสัญญาไซเตสด้วยและก็ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ห้ามมีไว้ครอบครองแล้วก็นำเข้าจากการสอบถามค่ะนางละลาทิเนี่ยบอกว่ามีผู้ว่าจ้างค่ะให้หาเต่าปูลูในประเทศเมียนมานำมาขายให้ฝั่งไทยในราคาตัวละ150บาทต้องบอกว่าหากนำมาขายในฝั่งไทยจะขายได้ราคาสูงถึง 10,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ประสานด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอดนะคะกรมอุทยานแห่งชาติขออภัยค่ะกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะมารับตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต้องบอกหลายๆคนบอกว่าไม่เคยเห็นเต่าปูลูหรือไม่ค่อยรู้จักนะคะคือรูปร่างเนี่ยมันจะแปลกไปจากเต่าชนิดอื่นๆคือหัวมันจะโตปากเนี่ยจะงุ้มแหลมนะคะเล็บทั้ง4ข้างเนี่ยแหลมคมมากแล้วก็มีหางที่ยาวมากแล้วก็ไม่สามารถหดตัวเข้ากระดองที่เรียวยาวได้ด้วยนะคะเป็นเต่าที่พบในลำธารน้ำตกบนภูเขาสูงหรือว่าป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ